และนี่นะครับก็เป็นภาพเหตุการณ์นะครับการยิงสกัดโดรนนะครับที่เมืองเยรูซาเลม็มประเทศอิสราเอลโดยฝั่งที่ส่งโดรนข้ามมาเนี่ยคืออิร่าน,นะครับที่ได้มีการส่งมานะครับโดรนมาถึง200ลำเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ครับที่ก่อนหน้านี้ ทางประเทศอิสราเอลเนี่ยได้ยิงถล่มสถานทูตนะครับของอิหร่านซึ่งแน่นอนครับว่านักเทรดตัวกระจิรลอยแบบเราก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นนักเทรดสายซิ่งนะครับชอบเทรดอะไรเสี่ยงๆอย่างบิตคอยนะครับแน่นอนครับว่าพอมีข่าวที่เป็นลักษณะของความขัดแย้งอะไรแบบนี้บิตคอยได้รับผลกระทบในระยะสั้นในช่วงต้นแน่ๆนะครับอย่างเหตุการณ์นี้ก็ทําให บิตคอยนนะครับมีการปรับตัวนะครับในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวจากราคาประมาณ6กหมื่นห้าหกหมื่นเจ็ดเนี่ยลงมายู่ที่ระดับ6กหมื่นไปปลายจริงๆยังไม่ได้หลุดแผนเราเท่าไหร่ครับแผน2ยังไม่หลุดแต่แผนแรกในเละไปแล้วนะครับก็โดนสต็อปลอไปเหมือนกันดังนั้นนะครับวันนี้พี่แชมป์เนี่ยจะมาพูดถึงประเด็นของตัวราคาบิตคอยกันต่อเนาะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีการสรุปครับในส่วนของข่าวเกี่ยวกับ ความขัดแย้งของอิรานและก็อิสราเอลที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไหมปกติถ้าใครถามพี่แชม์เกี่ยวกวับเรื่องสงคารามพี่แจมจะเฉยๆใช่ไหมแต่พี่แชม์มองว่ารอบนี้ค่อนข้างมีประเด็นที่น่าสนใจและเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เรามาเรียนรู้แล้วก็เกาะติดสถานการณ์ไปด้วยกันครับ สวัสดีครับพี่แชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเนี A ่ยอลอถช่องที่นาสาระดีเกี่ยวโลกเองคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยนมาสรุปให้เพื่อนๆฟังครับโดยในคลิปนี้เองก็จะเป็นคลิปอัปเดตข่าวและวิเคราะห์กราฟประจำวันที่14นะครับเดือนเมษายน2567วันนี้อากาศยังคงร้อนระอุร้อนแรงเหมือนเดิมและก็ที่แน่นอนครับกราฟนะครับบิตคอยนหรือคริปโตเนี่ยก็ทำพี่แชมป์หน้าร้อนฉ่าไม่เบาในตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมานะครับ <laughs> เอาน่ะ โ okay. อเคก็จริงๆก็อก็ถ้าถ้าใครตามมาก็รู้โดน s อสไปบีซโดน s อไปแล้วแต่รอบเนี้มีจริงๆครั้งที่แล้วมีคนแซวพี่แชมป์เหมือนกันว่าเฮ้ยพี่แชมป์เนี่ยผมผมว่าพี่แชมป์หน้าตาไม่ค่อยดีเนะเนี่ยเห็นกราฟลงนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาเสียๆนั่นเนี่ยไงแมในไลฟ์ที่ผ่านมาจริงๆวันนั้นอะคิดไปเองนะหน้าตาผมปกตินะผมไม่ได้มีอะไรนะหน้าปกติเพราะว่าวันนั้นบีซมันพักพักมันตรงนี้ใช่ไหมหน้าตาผมปกติแต่วันนี้ต้องยอมรับตรงตรวันนี้เริ่ม เริ่มเริ่มหน้าตาเจืเจ่อนแล้วเริ่มเริ่มจะหน้าไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยก็คือ,อตัวบิตคอยเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่หรอกแต่เสียดายเหรียญออคอยบางตัวครับที่ถือมามานานแล้วบางตัวก็ขึ้นไม่มีกําไรเยอะแล้วสุดท้ายก็ลงกว่ามาติดลบเนี่ยพวกนี้มันก็จะแบบมีอาการเซ็งๆหน่อยๆเพราะเราอยากรันเทรนใช่ไหมแต่พอมันเจอเหตุการณ์แบบที่มันเกิดการสวิงอะไรแบบนี้เยอะๆก็ก็จะเสียเซลล์เป็นธรรมดา แต่วันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่ครับภาพรวมดีกว่าเนาะเพราะว่ายัางไงพวกนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวไซส์พอร์ตที่ไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วซึ่งรอบที่แล้วพี่แชมป์เนี่ยรอบเนี้ยที่มีการปรับตัวลงมาเหมือนพี่แชมป์จะมีสต็อปลอตออกไปประมาณ6-7ถึงตัวอยู่แล้วก็ขัดทุนไปรวมๆถ้าเกิดเทียบทั้งพอร์ตไซส์นะครับขัดทุนกําไรไปสักประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดคิดกําไรมาตั้งแต่ต้นปีนะครับรอบนี้ขัดทุนไปประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตก็ถือว่าอืม ก็สิบเปอเป็นของพอร์ตถ้าเกิดพอร์ตมันประมาณนึงอะเนาะมันก็เสียได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าทีนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเรามาตั้งต้นกันใหม่เรื่องปกติของการเทรดเนาะมันก็มีจังหวะมีได้มีเสียอะไรบ้างนะครับพี่แชมป์ก็อย่างที่รู้เนาะพี่แชมป์ก็เทรดไม่ค่อยเก่งหรอกเทรดไปตามเทรนตามอะไรไปเรื่อยนะครับนะก็ช่วงไหนต็อปล้อสก็แค่ออกมานั่งดูนะครับเชยๆชนะครับจำใจเย็นๆน,นิ่งๆนะใครช่วงนี้ใครช็อตอะไรไว้ก็ยินดีด้วยนะครับเก่งมาก แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันในส่วนของกราฟ i t c o i n แล้วก็อี h e r รียวันนี้นะครับผมขอพามาสรุปเหตุการณ์การโจมตีนะครับของอิหร่านนะครับกับอิสราเอลเมื่อคืนนะครับที่ได้มีการส่งโดรนกว่า200เครื่องนะครับ200ลำหรือ200เครื่องผมไม่มั่นใจเรียกว่ายังไงนะข้ามข้ามไปพยายามจะข้ามไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะโดนยิงสกัดตกหมดนะครับ200ลำเนี่ยโดนยิงสกัดตกหมดโดยโดยฝั่งอิสราเอล <g år> นี่ครับก็จะได้ว่าเป็นตอนนี้รายงานมานะครับก็ <g år> ยังไม่เจอรายงานการการเสียชีวิตหรือว่ารายงานของการความเสียหายใหญ่หญเลยนะครับที่เกิดจากการโจมตีเมื่อคืนทีเนี้ยประเด็นรอบนี้มันเป็นประเด็นที่อย่างที่ผมบอกไวต้นคลิปนะว่ามีความสําคัญเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบแรกที่ทางอิหร่านเปิดหน้านะครับตรงๆเลยว่าส่งนะครับโรนนะครับไปโจมตีทางอิสราเอลแบบตรงๆเลยรอบก,ก่อนเนี่ยอย่างที่บอกจะใช้วิธีใช้กลุ่มติดอาวุธ นะครับเล็กๆหลายๆกลุ่มมีการกลยุทธ์จะเป็นการแบบกองโจรน,นะครับทางอิหร่านก็จะแค่ใช้ในส่วนของให้ซัพพอร์ตให้เงินทุนสอนนู่นสอนสอน,นี่สอนนั่นคือเป็นการซัพพอร์ตทางการอาหารให้นะครับแบบนั้นการโจมตีก็จะไม่ได้เกิดในฝั่งอิหร่านเองเนี่ยถ้าเรามาดูนี่ครับในส่วนของแผนที่นี่น,นี่แผนที่เนี่ยอิหร่านก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เนาะจะอยู่สีเหลือง<ม>ๆ,ๆตรงนี้ ตัวอิสราเอลจะอยู่ที่ขอบๆติดฝั่งทะเลทางทะเลตรงนี้ก็จะติดกับเรบานอนนะครับจะมีอิรักกับซีเรียเนี่ยที่อยู่กั้นกลางนะครับจะมีอิรักกับซีเรียอยู่กลางกลางซึ่งตรงนี้เนี่ยสามประเทศเนี้ยก็จะมีเอี่ยวหมดเลยครับเพราะว่าพวกกลุ่มติดอาวุธอะไรก็จะกบดานอยู่ในเนี่ยสามประเทศนี้นะครับสามประเทศนี้และอย่างเหตุการณ์ที่รอบนี้ทําให้อิรานเดือดก็คือการที่ทางอิสราเอลใช่ไหมไปโจมตีนะครับใช้ขีปนาวุธยิงใส่ในส่วนของสถานทูตนะครับ ของซีเรียสลานทูตของอิหร่านที่ตั้งอยู่ในซีเรียซึ่งแน่นอนครับเหตุการณ์ที่ผมเล่าไปก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ผ่านมาแล้วนะครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็แน่นอนผลก,กระทบมันตามมาครับในช่วงที่มีการทําสงครามเกิดเกิดความขัดแย้งขึ้นเนี่ยเกิดการโจมตีขึ้นเนี่ยก็บิตคอยก็โดนฟาดล่วงมาเลยนะครับก็เป็นสัญญ,ญาณการการขายที่ค่องข้ารุนแรงความตกใจนะครับแน่นอนเวลาที่ท,ที่ตลาดมัน มีอะไรมากระทบอย่างเรื่องความขัดแย้งแบบนี้ทุกรอบครับจะเกิดแบบนี้หมดเนาะรอบที่แล้วก็เราจะได้เห็นจากรัสเซียแล้วก็ยูเครนใช่ไหมรัสเซียยูเครนตอนนี้ยังไม่จบเลยใช่ไหมครับรัสเซียยูเครนตอนตอนนี้ยังไม่จบเลยก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการที่อ่ตอนนี้รัสเซียก็ไล่โจมตีนะครับตัวโรงไฟฟ้าโรงผลิตไฟฟ้าของยูเครนอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเหตุการณ์เนี้ย อ่ะทีนี้อันนี้เรื่องรัเสเซียนั้นเดี๋ยวขอขอแปะโป้งไว้ก่อนเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยมาเล่าแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาที่เหตุการณ์ของอิหร่านแล้วก็อิสราเอลกันหน่อยเนาะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราพี่แชมป์มองว่ามันจะมีประเด็นไหนไปต่อจริงๆิพี่แชมป์ขอเอามาจากสำนักข่าวต่างประเทศแล้วกันเพราะว่ามีแบงอาจนะครับจะวิเคราะห์อ,อะไรไม่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านฝั่งนี้แต่เราก็เป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็เอามาสรุปอ่านแล้วก็เอามาให้ผู้ฟังทุกท่านรับฟังกัน รจริงๆประเด็นหลักๆที่ตามมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าในการเปิดหน้ายิงของตัวอิร่ารอบนี้เนี่ยเอาโดนเข้าไปรอบนี้เนี่ยมันเป็นการตอบโต้จากการที่อิร่าจากการที่อิสราเอลใช่ไหมโจมตีก่อนนะครับแน่นอนว่าอิสราเอลเนี่ยถ้าใครรู้อยู่แล้วก็จะเป็นยิวใช่ไหมมีแบ็คเป็นสหรัฐอเมริกาซึ่งไบเดนก่อนหน้านี้ก็หนุนเต็มที่นะครับก็มีการพูดหนุนเต็มที่เนาะแต่ว่า พอเมื่อคืนเนี่ยมีการโจมตีนะครับเมื่อคืนมีการโจมตีตัวจริงๆก่อนหน้านี้ไบเดน Biden เขาเคยพูดไว้ว่าเขาเตือนอิหร่านไปแล้วนะว่าอย่านะครับแล้วรอบเมื่อคืนก็เกิดการโจมตีดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องมาดูกันต่อนะครับว่าว่าไบเดนหรือทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะทํำยังไงกับเหตุการณ์นี้แต่ถ้าในมุมมองถ้าความคิดผมนะอันนี้ in my opinion นะถ้าในความคิดผมคือผมมองว่าไบเดนไม่ค่อยอยากยุ่ง ไบเดนเนี่ยเขาต้องวางจุดยืนแหละว่าจะอยู่ข้างอิสราเอลเนาะเพราะว่าเป็นเป็นพันธมิตรกันสนิทกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาไม่ค่อยอยากยุง่งเพราะว่าแน่นอนอีก7เดือนใช่ไหมจะเลือกตั้งอเมริกาแล้วถ้าเกิดว่าช่วงเนี้ยไบเดนเอาสงครามเข้ามาเพราะว่าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมันแบ่งฝ่ายแบ่งก๊กชัดเจนอ่ะมันแบ่งฝ่ายแบ่งก๊กชัดเจนอ่าอิหร่านอ่ารัสเซียจีนใช่ไหมอ่าอิสราเอลอเมริกา ถ้าอิสราเอลเกิดการแน่นอนอะเนี่ยรอบนี้พออิหร่านตอบโต้แล้วแล้วอิสราเอลเนี่ยไปเอาคืนอีกทีหนึง่งมันก็จะไม่จบแล้มันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ยืดเยอบานไปดังนั้นประเด็นตอนนี้ต้องดูอยู่สอ,อย่างต้องดูว่าต้องดูว่าอิสราเอลเนี่ยจะจะแบบไม่ยอมหรือเปล่านะครับจะเอาคืนหรือเปล่าหรือแม้แต่ตัวอิหร่านเองเนี่ยที่ที่มันเกิดความเสียหายไปแล้ว เพราะว่าในพลเขาเสียชีวิตสองคนแลวโดนโจมตีถานทูตใช่ไหมที่เป็นถ้าใครถ้าใครอย่างที่รู้กันถ้าใครดูหนังดูอะไรมาอาจจะไม่ได้มีความรู้นะฮะแต่เคยดูหนังเกี่ยวกับเรื่องสงคารามมาจะรู้ว่าปกติเขาจะไม่โจมตีสถานทูตกันนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นประเทศมันเป็นดินแดนของประเทศนั้นประเทศนั้นที่เข้าไปตั้งอยู่ในประเทศอีกทีหนึง่งนะครับดังนั้นเนี่ยจะไม่มีใครทํากันนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องบอกว่าอ่ะก็อยากจะให้มันขี้คายโดยไวเนาะ นักลงทุนอย่างเรานะครับก็อยากจะให้มันผ่านๆไปดังนั้นเรื่องของอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับพี่แชมก็สรุปให้ใครมีความเห็นอะไรใครอยากจะวิเคราะห์เชิงลึกหรือว่าพูดอะไรพี่แชมป์ฟังก็สามารถที่จะพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องกราฟเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าอยากจะอวยพรเนาะให้คนไทยเนี่ยนะครับแคนที่ ที่ถูกจับไปซึ่งโดนจับไปนานแล้วในช่วงตั้งแต่ข่าวแรกๆเลยเรายังไม่รู้ชะตากรรมเลยนะเราเป็นเขาเป็นยังไงก็อยากจะขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เป็นคนไทยที่เข้าไปอยู่ในอิสราเอลเนี่ยนะครับก็ขอให้ปลอดภัยเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เหมือนเกิดนก็จะมีข่าวประกาศแล้วเนาะว่าเขาก็ไม่อยากให้ใครออกจากบ้านออกไปไหนอะไรยังไงก็รอฟังข่าวด,ดีนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วกันเนาะ เนาะก,ก็สงค่ามาไม่อยากให้มันเกิดหลอกบางแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องที่ที่พูดยากนะครับเพราะว่าอรอบนี้มันมันเหมือนศึกแห่งศักดิ์ศรีอะมันแบบไม่ได้จะมาโดนฝั่งเดียวไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าฉันเป็นไก่อ่อนฉันก็ต้องเอาคืนใช่ไหมทีนี้ก็ต้องมาดูว่าอิสราเอลจะจะมีจะมีลักษณะยังไงดีวะ่ะอืมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาติดตามใกล้ชิดด้วยกันนะครับอะ เราไปดูในส่วนของกราฟบิตคอยวันนี้กันดีกว่าครับเรียกได้ว่าช่วงนี้แทบจะแบบไม่อยากเปิดกราฟล้อเล่นล้อเล่นวิ่งยิงบิตคอยผมขาดทุนไม่เยอะผมไปโดนออคอยเยอะซะมากกว่านะครับแต่ก็บางตัวก็เรียกได้ว่าลงมาตามแผนหลายตัวเนาะจริงๆถึงแผนเก็บแล้วด้วยซ้ำอะหลายตัวเลยอย่างอย่างครับใช่ไหมที่เลงไว้เจ็ดสิบตอนนี้ลงมาเจ็สิบแล้วนี่ใช่ไหมเนี่ยเลง,นนลงไว้แนวเนี้ยลงมาเจ็สิบแล้วแต่ผมยังไม่ซื้อนะ เาอย่างที่บอกอะลงมาแนวนี้แล้วก็อยากจะอยากจะเห็นรีเวอร์ซอลแพทเทิร์นกลับตัวดีๆหน่อยเน,นี่ยมันก็จะมีบางตัวลงมาตามเป้าเราบางตัวโดนสต็อปลอสไปซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเรามานั่งดูกันต่อแต่ว่าพี่แชมป์วันนี้ขอพูดในส่วนของ BTC แล้วก็ e ีทูเรียก่อนแล้วกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่กราฟในส่วนของ Bitcoin กันก่อนครับในส่วนของกราฟบิตคอยวันนี้จะเห็นว่าสต็อปลอสของเรานะครับมันหลุดมาโดน SL เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ จะบอกว่าจะบอกว่าอันนี้โล่งไหมก็บางส่วนหนึ่งก็โล่งเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราเห็นราคามันถงล่มมาตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงวันวันศุกร์แล้วใช่ไหมเนี่ยราคามันทิ้งตรงนี้ลงมาก็เมื่อวานก็เป็นวันที่พอเกิดสงครามเต็มๆเนาะราคารีบัลไปแล้วก็ทิ้งเลย แบบนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใจนึงก็แอบโลง่งแต่ใจนึงเนี่ยออ้อ,อคอยมันโคตรเละเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะทีนี้มาดูก่อนขอขอทบทวนแผนแรกก่อนจริงๆเรามีอยู่2แผนใช่ไหมครับถ้าแผนแรกผิดแล้วเราไปแผน2ซึ่งแผนแรกเนี่ยคือกรณีที่เรามองว่าชุดเนี้ยเป็นการวิ่งแบบ triangle ซึ่งมีการเบรกเอาไปแล้วแต่สุดท้ายเราซื้อกันที่โซนตรงนี้ใช่ไหมครับโซนประมาณ65 0 0 0เบรกไปมีเก็บเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายมันไม่ได้วิ่งไปต่อก็โดนสต็อปลอ s นะครับจริงๆเนี่ยน่าจะ คือจริงๆถ้าผมไม่ประมาทมากนะผมน่าจะเอา trailing stop หรือ stop loss เนี่ยมาวางบังหน้าทุนนี่ยเพราะทุนเราอยู่ตรงนี้เองถ้าบาังหน้าทุนประมาณนี้ก็ก็ไม่ขาดทุนแล้วใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนมันไม่มีใครรู้อ่ะก็ก็เลยยอมโดนไปแต่ทีนี้มาดูครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเราอ่ะสามารถมองกราฟชุดนี้เป็นสามเหลี่ยมไม่ได้แล้วเพราะมันเบรกลงแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองเป็นสามเหลี่ยมไม่ได้แล้วเราต้องมองเป็นอะไรต่อนะครับนั่นคือเข้าสู่เคสกรณีที่2ครับที่เราจะมอง ตัวนี้เป็นเคสของลาดเอ็ w เว e นะคือเป็น Wave Collection 2อันเชื่อมกันด้วยเว e X อ่ะแบบในภาพก็คือนี่ครับเป็นลนักษณะลงพัก A B C ทําทำขึ้น A นะครับขึ้น A B C ทําทำขึ้น B พัก A B C ทําทำขึ้น C ขึ้น A B C ต่อด้วยขึ้น X แบบนี้นะครับเนาะก็จะเป็นขึ้น X แล้วก็จะมีขึ้นครับต่อด้วย ขึ้น A B C แบบนี้เป็นขึ้น A นะครับกำลังขึ้นขึ้น B นะครับแล้วลงขา C อ่าแล้วทีนี้อ่ะทีนี้ในภาพก็อันนี้คือเคสที่มองเราก็คือจะเป็นแฟดอ่าเป็นแฟดบวกแฟดบวก x แล้วก็บวกแฟดแบบนี้ก็จะเป็นขึ้นแฟดต่อด้วยเชื่อมด้วยขึ้น x แล้วก็ต่อแฟดอีกอันทีนี้อาจจะมีบางคนสงสัยสงสัยว่าเฮ้ยพี่แชมป์ทำไมไม่มองว่ามันอาจจะต่อด้วยซิกแซกไม่ได้หรอ เพราะว่าชุดนี้มันก็ดูแลเห็นป่ะมันอาจจะเป็นลักษณะขึ้น1ขึ้น2แล้วเดี๋ยวลง3ใช่ไหมแล้วขึ้นรีบาวสี่ลงอีกทีหนึง่งทาไมพี่จะไม่มองเวนี้ทําไมถึงไปมองว่ามันเป็นแฟรเลยต้องบอกว่าตามทฤษฎีของรัตเอ็กเวฟขึ้นชุดสุดท้ายเป็นซิกแซกไม่ได้นี่ครับขึ้นชุดสุดท้ายเป็นซิกแซกไม่ได้ชุดสุดท้ายเป็นได้แค่ทร i a n g แองเกิลไม่ก็แฟรเท่านั้นสำหรับในส่วนของขาสุดท้ายเนี่ยไอ้ขาปิดเนี่ย ไอขาเชื่อมแฟตเนี่ยไอแฟตคือก้อนแรกตรงนี้ใช่ไหมนี่เชื่อมจะขึ้น X และไอแฟตต่อมาเนี่ยเราไม่รู้เราจะต้องเป็นไม่แฟตก็ทรายแองเกิลเท่านั้นนะครับทรายแองเกิลเท่านั้นดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะมองว่าการซื้อโซนเนี้ยยังโอเคอยู่ตราดใดที่ยังไม่หลุดหกหมื่นผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราซ็อบล็อดความเสียหายมาแล้วเพราะเราไม่รู้เดี๋ยตอนแรกเราไม่ต้องซ็อบลอดเพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่าแท่งเนี้ยมันจะลงแรงขนาดไหน มันอาจจะลงแบบหนึ่งสองโอ้ลงลากไปเลยคือผมนับนี้ผิดใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นได้ก็คือเป็นเคส A,B,C ธรรมดาแต่ว่าอย่างที่บอกผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแฟด A,B,C ธรรมดาที่ลงแรงเพราะแฟดมันเกิดขึ้นไปแล้วที่เวฟสองนี่ครับเนี่ยแฟดมันเกิดขึ้นไปแล้วที่เวฟสองตรงนี้ตจากกฎการสลับมันไม่สามารถจะเกิดซ้ําได้เนี่ยแฟดมันเกิดไปแล้วที่เวฟสองแฟดมันไม่สามารถมาเกิดซ้ําตรงนี้ได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้มองว่ามันจะลงเป็นขาซียาวแต่ก็มองไว้ว่า แนวหกหมื่นเนี่ยถ้าได้เนี่ยมันน่าจะเกิดเป็นลัดเอ็กเวฟออกข้างนะครับดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่เดี๋ยวเรามันตามต่อด้วยกันวันนี้ถ้าตรงๆนะถ้าพูดตรงๆคือถ้ามองมุมมองเล่นสั้นฝั่งรองได้เปรียบนะครับเล่นสั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสเล่นรีบาวได้นะก็อยากจะให้ลองตามดูแต่พี่แชมป์เนี่ยคงถามว่าจะซื้อคืนไหมคือมันไม่หลุดหกหมื่นแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันไม่หลุดหกหมื่นแล้วไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องไม่ไม่ไม่ซื้อคืนนะครับก็อาจจะซื้อคืน ก็อาจจะมีการ r e อนทรี entry, แต่ก็อยากจะให้ระวังนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจอ่ะอย่าแนะนําว่าอยู่เฉยๆนะครับเพราะว่าช่วงสัปดาห์หน้าน่าจะเดือดนะครับเพราะอเมริกาเราต้องดูว่าทางอิสาราเอลจะตอบโต้อะไรกับอิหร่านเพิ่มไหมอเมริกาจะเอายังไงจีนกัแบรบัสเซียจะตอบโต้ไงมันน่าจะอิรุงตุนังประมาณหนึ่งนะครับก็อยากให้ค่อยๆโฟกัสกันนั้นตอนเนี้เดี๋ยวเราไล่แผนสุดท้ายไว้ก่อนคืออย่างนี้ตอนนี้ที่มองนะที่มองคือแบบนี้ครับขึ้น X อยู่ตรงกลางนี่แล้วก็อันนี้ก็ ตามต่อใช่ไหมตามต่อว่าน่าจะมีรีบาวน์นะครับแล้วก็เป็นขาซีถ้าเล่นเนี่ยก็อาจจะมองอยู่ในกรอบเนี้ยกรอบเนี้ยน่าจะไซด์เวสักพักใหญ่ๆเลยนะี่ครับเนี่ยเราน่าจะเห็นนาวิกหน้าก็อาจจะไซด์เวอย่างเงี้ยสักพักเลยก็ต้องต้องตามดูด้วยกันนะครับผมช่วงนี้ผมยังไม่ยังไม่บอกอะไรนะเพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงทําได้แค่ดูนะครับทำได้แค่ดูนะดแ,ดแล้วก็รอสถานการณ์ข่าวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอีเธอเรียมนิดนึง นะครับอิเรียมแน่นอนครับก่อนหน้านี้เราเราโดนสต็อปลอสนะครับของเมื่อวานเนาะก,ก็ชุดนี้วิ่งขึ้น1พัก2ใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเรามองขึ้น3ซึ่งขึ้น3ประกอบด้วยขึ้น 1, 2, 3, 4งส,งส,ส่เนไมี่้ยชุดนี้กำลังพัก4อยู่เพื่อขึ้น5ซึ่งเราได้มีการเล่นแผนในโครงสร้างเล็กนี่ครับคือเรามองว่าชุดนี้ปรับตัวลงมาเป็น A อ่าขึ้น2สวิงเป็น B นะครับและเนี่ยลงขา C จบ ตรงนี้พร้อมขึ้นแล้วสรุปใหม่ครับสรุปใหม่การาฟสับขาหลอกคือตรงเนี้ยเป็นแค่อีย่อยอ่าลงบีย่อยแล้วก็ขึ้นซีย่อยจากนั้นลงขาซีจริงๆนะครับขาซีใหญ่จริงๆก็เป็นเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่าอย่างงี้โดนหลอกนะครับโดนหลอกเป็นลักษณะนี้ยิงไว้ก่อนเนาะเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นแผนเดิมเนี่ยสต็อปลอสมันจะอยู่ตรงนี้นี่สต็อปลอสมันจะอยู่ตรง3 193กนะครับเนาะก็ก็ตอนนี้ก็หลุดลงมาแล้วหลุดลงมาหาดีมานโซนด้วยนะครับลงมาหาดีมานโซนด้วยแล้วก็มองคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันแฟตที่ประกอบด้วยขึ้น ABC ก็ค่อนข้างจะสวยดังนะนั้นเนี่ยวันนี้เราอาจจะต้องตามดูชุดนี้ครับชุดนี้เนาะชุดขา C ที่ปรับตัวลงมาว่ามันจะจบยังไงขา C ที่ระปรับตัวลงมาครับ C สีเหลืองเราจะเห็นว่ามันจะมีขึ้น1นึอย่างนี้เนี่ยทงมันก่อนนะ หนึ่งสองลงหนึ่งสองสามสี่ห้าสามชุดนี้กําลังรีเบลขึ้นสี่หรือเปล่าเพื่อลงห้าอีกขาหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะต้องไปไปตามดูวันต่อนะครับว่ายังไงแต่ว่าช่วงนี้เนาะผมพูดตรงๆนะกราฟพอเวลามันมีความผันผวนมามามาแบบนี้กราฟมันค่อนข้างเละดังนั้นเนี่ยเลือกโฟกัสเลือกโฟกัสเหรียญเล่นหน่อยนะครับช่วงนี้เลือกโฟกัสเหรียญเหรียญเล่นหน่อยเพราะว่ารอบที่แล้ว เนี่ยโอ้พี่แชมโดมโดมเป็นหนักใช้ได้นะโอเคนะครับอิตาเรี่ยมก็จะมองประมาณนี้นะครับว่าลงขา A B C แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะผมผมผมอยากผมอยากเตือนนิดนึงนะครับว่าอย่างรอบนี้ผมก็โดนโดนประมาณหนึ่งเหมือนกันอย่างที่บอกคิดคิดจากพอร์ตไซ์ก็โดนราวๆเกือบ1ินิดๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าเนื้ออะไรมากเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้นเดือนต้นปีเราสะสมกําไรกันมาเยอะนะครับมันโตมาเกิน100%ไปแล้ว10ซมันไม่ได้อะไรมากแต่ว่า แน่นอนเนี่ยบางคนเพิ่งมาบางคนเพิ่งมาแล้วเจอภาพตลาดที่มันลงแรงแบบเนี้ยไม่ได้คํานวณไซ์ไม้อะไรด้วยมันก็จะแบบจิตใจมันก็จะว้าวุ่นขนาดผมอะผมรู้เลยว่าผมลงพอร์ตไซ์ผมลงไม่ได้เยอะเลยพวกออคอยแต่ผมก็ยังผมก็ยังแบบเมื่อคืนยังตื่นเช้านะปกตินอนโอ้สบายใจใช่ไหมเมื่อเช้า,ชานี่โอ้เห็นบิดทอยล่วงปึ๊บตัวเด้งเลย <laughs> <laughs> นะครับก,ก็อยากจะเตือนไว้ก็ให้กําลังใจกันนะครับใครเขาเรียกว่าอะไรดี เล่นวกนี้มันต้องมีแผนการนะครับถ้าถ้าเราเล่นไม่มีแผนการผมแนะนำนะไปศึกษาเหรียญดีๆแล้วแล้ววางแล้วไม่ต้องวาง SL คือไปซื้อแบบแนว DCA ไปแนวแบบก็เฉลี่ยต้นทุนไปเลยนะครับไม่ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องของการเทรดแบบนี้นะครับเนาะการเทรดมันก็เป็น,นก็เป็นาศาสตร์ศาสตร์หนึ่งอ่ะนะครับก็ใครชอบก็เอาใช่ไหมอย่างผมผมชอบรู้สไตล์ผมว่าผมผมชอบเทรด ผมก็จะเล่นเทรดอย่างน,นี้แล้วผมก็จะเทรดแค่อะไรผมเทรดแค่ฝั่งรองใช่ไหมผมจะเล่นรอบล็ส่วนใหญ่ถ้าบางทีรอบไม่มาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้คือรอบไม่มารอบไม่มาเราก็รีเซ็ตเริ่มกันใหม่เดี๋ยวเรามีรอบใหม่เราก็เล่นจบเนื้อหาในส่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตอบคาถามของเพื่อนๆที่ถามมาในคลิปวันที่12ครทั้งที่แล้วดีกว่านะว่ามีคําถามอะไรบ้างีิจําครับ A D A พุ่งลงแล้วเป็นการสร้างขาซีแล้วหรือเปล่าครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นต่อจาก A D A เมื่อวันก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดู A D A นิดนึง A D A นะครับมีการปรับตัวลงเป็นขา C แล้วหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าคืออ่ะเอา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 ดูทำฟรมใหญ่ก่อเนาะดูแผนเดิมเราก่อนคือแผนเดิมเราเนี่ยเราไม่ได้คิดเลยนะว่ามันจะว่ามันจะปรับตัวลงเร็วขนาดนี้เพราะเราตอนแรกเราคิดก่อนใช่ป่ะว่าอ่ะเดี๋ยวมันจะต้องมีอย่างนี้แล้ววิ่งไซด์เวย์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาเป้าเราก็อยู่ประมาณโซนนี้แหละประเด็นคือตอนเนี้ยแม่งลงมาถึงเป้าเราแหละแต่ผมก็เข้าใจแหละว่าน้องใอยา่จะรู้แล้วเอาไงต่อ คำถามผมคือว่าไอตอนลงมาเนี่ยมันนับครบขาได้หรือยังอ่ะถ้าเรามองเราก็จะมองเป็นลักษณะของ1 Seg งเซกเมนต์ใช่ป่ะแล้วก็เป็น2 s e เซกเมนต์คือเป็นไซด์เวย์ออกข้างจากนั้นวิ่ง3 s e เซกเมนต์ตรงนี้อ่ะเขาจะมองเป็นเวย์นี้ได้แต่ประเด็นถ้าเกิดว่าเรามองเนี่ยเราต้องมาโฟกัสที่ขา C ครับว่าขา C เนี่ยมันลงมาแล้วมันจบหรือยังหรือมันมีแพทเทิร์นกลับตัวอะไรขึ้นมาหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามันลงมาถึงแนวรับโซนนี้ที่เราวางไว้แล้วเราก็จะแบบ จะเข้ากันอย่างเดียวเลยแต่ปกติแล้วถ้าเป็นวิธีผมแล้วกันคือผมอาจจะต้องรอดูว่าเวลามันลงมาในโซนที่มันอาจจะเกิดการกลับตัวได้เนี่มันมีแพทเทิร์นอะไรในการหมุนกลับตัวไหมซึ่งอันนี้เราก็ต้องย่อทางเฟืองเข้าไปดูเนาะสิ่งที่เราเห็นครับเราเอาจริงๆนะผมยังผมยังยูอยู่ว่าชุดนี้มันจะทํำยังไงต่อเพราะว่าเราเห็นว่ามันแนวโน้มมันเป็นขาลงทั้งหมดเลยเนี่ยยังเป็นลักษณะของขาลงทั้งหมดแล้วก็ไอชุดที่มันพักตัวลงมาใช่ไหมครับ มันก็ดูเหมือนจะเป็นซิกแซกคือมีการวิ่งทําขา A ขึ้น A B C นะแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นขึ้น1ห,หรือเปล่าขึ้น2หรือเปล่าไอ้นี่ยเป็น3หรือเปล่ารีบาวสีเพื่อลง5อีกขาอันนี้ยังต้องดูอยู่นะครับยังนั้นเนี่ยตอนนี้สําหรับตัวนี้นะผมมองว่าอยากจะให้รอดูนิดนึงเพราะว่าจริงๆถ้าดูโซนข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีโซนแนวรับเหมือนกันเราอาจจะรอดูว่าถ้าแนวเนี้ย มันไม่เกิดจุดกลับตัวเลยให้เราเห็นนะครับเนี่ยในโซนเนี้ยโซนที่มันดึงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่เกิดจุดกลับตัวเลยแล้วมันหลุดลงมาทําเวฟห้าที่โซนข้างล่างเป็นขา C ีนะครับอันนี้อาจจะต้องรอดูนะครับอาจจะต้องรอดูว่าวม่ามันเกิดการกลับตัวไหมนะคแค่นี้เองคือหลักๆเลยเนี่ยตอนนี้นะถ้าสำหรับเอาคอยนะผมอยากให้อย่างที่บอกไปว่าอยากให้สถานการณ์ BC มันนิ่งก่อนนิดนึงตอนนี้ BC มันไม่นิ่งมันมีข่าวสงครามมาแต่ว่าในส่วนของตัวเนี้ย คือสุดท้ายแล้วมันยังเข้าไม่ได้อยู่ดีครับต่อให้มันลงมาถึงเป้าแล้วต้องรอเกิดการกลับตัวก่อนนิดนึงนะครับ mm. เช่นเดียวกัน mm. ก็จะมีคําถามประมาณเดียวกันครับถามว่าเรื่องครับลงมาถึงเป้าที่เราคิดไว้แล้วซื้อได้เลยหรือเปล่าเราไปดูครับนิดนึงเนาะเนี่ยครับมันลงมาถึงเป้า70แล้วเนี่ยมันลงมา65ด้วยซ้ำเนี่ยปะลงมาถึงตรงนี้แล้วซื้อได้เลยไหมคำถามก็คือ มันลงมาแล้วคิดว่ามันจบหรือยังอะคือผมก็ยังไม่รู้มันจบไหมใช่ไหมเนี่ยแต่เราเห็นแน่ๆแหละเราเห็นอะไรครับเราเห็นชุดเนี้ยเราเห็นชุด A พักลงมาเราเห็นขึ้น B ขึ้นไปแล้วเราก็เห็นชุดนี้ครับไอมันเป็นอะไรครับเป็น1นึ่ใช่ไหมเนี่ยสุดท้ายแล้วไอเนี้ยที่เรามองเป็น1 2 3 4 5ห้าจะลงมาได้นึงเนาะสุดท้ายมันไม่ลงนิดเดียวเดี๋ยวแม่งลงมาเป็นแบบกลายเป็นไอเนี้ยเป็นแค่1ย่อยเองไอเนี้ยขึ้น2ใช่ไหมครับแล้วชุดนี้ทั้งก้อนอะคือ3เว้ยเดี๋ยวน่าจะมีระบาตีบาสี่ลง5้า ดังนั้นเนี้ยโซนเนี้ยอาจจะมีโอเวอร์แลบลงมาได้นะครับโซนประมาณจะอะไรู้รอดูก่อนรอดูใจเย็นก่อนอย่างน้อยๆอะ่ะผมสิ่งที่ผมอยากเห็นนะคืออยากเห็นการเคลื่อนที่ที่มันเกิดการแพทเทิร์นการกลับตัวคือมันเกิดการรีเวอร์ซ์โก่อนเนี่ยคืออาจจะลงมาอย่างนี้ใช่ไหมสมมุติลงแบปมิจบเบรกไฮขึ้นมาเบรกเทรนไลน์ก็ได้ลงมาจะทําอะไรอย่างเงี้ยคือให้มันมีลักษณะของแพทเทิร์นที่เราจะซื้อไปแล้วแล้วเราเราไม่ต้องเอาเงินเข้าไปติดนานอะ่ะนึกออกป่ะนะดังนั้นเนี่ยรอดูนิดนึง แต่โซนโซนเนี้ยอย่างทั้งสองตัวนั้นเลยเห็นไหมมันก็จะเป็นโซนที่เราดูแล้วว่ามันจะลงมาได้พอเรารู้แล้วว่าลงมาได้เนี่ยมันทําให้ทุนเราต่ํามากขึ้นพอทุนเราต่ํามากขึ้นที่เหลือเนี่ยแค่รอดูว่าไอจุดที่เราจะเข้าไปเล่นเนี่ยนะครับมันมันมีแพทเทิร์นอะไรที่มาช่วยสนับสนุนการซื้อเราไหมไม่ใช่มันแค่ลงมาตรงนี้ก็ซื้อเลยสังเกตทุกครั้งนะครับว่าเวลาผมเข้าผมเข้าด้วยแพทเทิร์นหมดผมเข้าด้วยต้องมีท่าอะไรสักอย่างแล้วจะมีเซตอัพรออันนี้คือเข้าไปแล้วมันเข้าอยไมม่ี อันนี้ระวังอ่าคาถามเรื่องกราฟ2ตัวนั้นจบไปแล้วเนาะจริงๆคําตอบคล้ายๆกันเพราะว่ามันเป็นกราฟทรงเดียวกันทีนี้มาดูอีกคําถามอันนี้น่าสนใจทําไมขึ้น A มันดูปุ๊กปิก,ปกจังครับพี่แชมป์นะครับจังครับคุณแชมป์อยากทราบว่ามันมีสัดส่วนขั้นต่ําอะไรไหมพวก Triangle จริงๆ Triangle มีสัดส่วนขั้นต่ําครับนะแล้วก็ไอตัวที่โชว์มามันก็ก็ปุ๊กปิกจริงแหละแต่จริงๆมันไม่ผิดกฎเดี๋ยวผมมาเล่าสัดส่วนให้ฟังคืออันนี้สําหรับคนที่งงคือก่อนหน้านี้ ที่ผมมองชุดนี้เป็นเป็นทรนะีแองเกิลเนาะอ่ะเพื่อนถามมาว่าเนี่ยไอ้ตรงขา E เนี่ยเนี่ยชุดนี้ A B C D แล้วก็ E ตรงเนี้ยไอ้ตรงขา E เนี่ยมันดูปุ๊กปิกจังพี่อืมทำไมมันปุ๊กปิกมันต้องมีสัดส,ส่วนอะไรขั้นต่ำไหมอันเนี้ยไอ้ปุ๊กปิกแบบเนี้ยผิดไหมจริงจริงไม่ผิดอ่ะก่อนอันนี้เนาะแต่อันนี้เคสนี้ผิดไปแล้วนะอันนี้อันนี้ให้ดูก่อนเคสนี้ผิดไปแล้วเคสนี้จบไปแล้วเราเข้าสู่ อันใหม่แล้วลองเข้าสูตรใหม่แล้วอันนี้ผิดไปแล้วนะอ่ะเรามาดูอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกราฟทร i a แอง e กลกันหน่อยนะครับว่ามันมีทฤษฎียังไงบ้างเดีย๋ยวเรามาทบทวนกันแบบง่ายๆจริงๆทฤษฎีในหนังสือตัวทั่วไปมันจะมีเขียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมเอามาจากเว็บของ e learn market เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อใครอยากมาอ่านอะไรแต่ผมตั้งใจว่าผมมาดูไอเดียเว็บนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมอยากทำภาษาไทยเหมือนกันนะใครอยากให้มาทำภาษาไทยช่วยคอมเมนต์มาหน่อย เนี่ครับเพื่อเดี๋ยวผมคุยกับทีมงานและทําเหมือนเขาเลยนะครับทำเหมือนเขาเลย,นะเเเลยแต่เราเลียนเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็อาจจะทําภาพใหม่นะผมไม่ได้ก๊อปเข้ามานะเดี๋ยวผมเอาทฤษฎีใส่เหมือนเดิมแล้วก็เอาทำภาพใหม่ทําอะไรใหม่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากให้ทำนะครับช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมจะได้รู้นะว่าทํามาแล้วมีคนอยากอยากอยาก,อยากเอามาใช้ในการทบทวนจริงๆนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีครับทฤษฎีของ triangle เนี่ยมันจะมีกฎอยู่ประมาณ4ข้อ ด้วยกันครับซึ่งกดตรงนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงสัดส,ส่วนของตัวเวฟ B C D E เมื่อเทียบกับเวฟ A ไว้ด้วยมาดูที่อันแรกครับอันแรกเนี่ยกดข้อหนึ่งของ t r i a n g l ก็คือเวฟ B s h o u l d B e between 38.2%แล้วก็26.8%ก็คือเขาบอกว่าเวฟ B เนี่ยนะครับควรจะอยู่นะครับระดับในการรีเทสเนี่ยควรจะอยู่ระหว่าง 38.2%ของเวฟ A ถึง261.8%ของเวฟ A กรณีที่ขึ้นไปถึง261.8%เนี่ยจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะงงเฮ้ยพี่แชมป์ b ว b มาสามารถวิ่งล่อนไปถึง261.8%ได้ด้วยหรอจริงๆผมก็แอบงงนะเออผมผมไม่เคยเจอเวฟบมันขึ้นไปยาวขนาดนั้นแต่ว่าอถ้าเราจะนึกอย่างเช่นเค s สของ expanding triangle ท,ที่ที่มันเป็นการป้านขึ้นไปก็ได้หรือว่า เคสของ running อ่า running triangle ที่ wave b มันจะสูงกว่าสูงกว่าจุดเริ่มต้นของ wave a ขึ้นไปอ่ะอ่ะมันก็พอได้ใช่ไหมครับแต่ว่าสูงขนาด261.8%อันนี้ไม่เคยเห็นนะครับอ่ะใครเคยเห็นใครมีภาพอะไรลองส่งตัวอย่างมาให้ดูก็ได้นะแต่ว่าเนี่ยครับก็อันนี้คือ wave b เนาะคือ wave b อย่างน้อยๆเนี่ยตีซะว่าอย่างนี้แล้วกันตีซะว่าต้อง r e t ทสอย่างน้อย38.2%ขึ้นไปนะครับก็คือ เวลารีเทสขึ้นมาสัดส่วนเนาะต้องมากกว่า38.2%แล้วก็แน่นอนครับมันเขาบอกเลยนะว่าเวฟบีจะต้องไม่สัดส่วนเท่ากับเวฟเอเป๊ะไม่ได้เท่ากันเป๊ะไม่ได้นะครับอันนี้คือเวฟบีทีนี้มาดูกฎข้อที่2ครับกฎข้อที่2ก็คือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าไอเวฟเนี่ยตั้งแต่เวฟบีถึงเวฟอ e ีเนี่ยมันจะต้องมีสัดส่วนก็ค,คือมีการรีเทสขึ้นมานะครับประมาณ50%ของเวฟก่อนหน้า นะครับห้ของเวฟก่อนหน้าอ่ะอันนี้อาจจะงงเดี๋ยวพี่ไปเปิดกราฟให้ดูอย่างกรณีเนี้ยกราฟจริงก็คือว่าเราสมมติเราหลายอยากอยากจะลากดูว่าเอ้ย B เนี้ยมันเป็น B ของ triangle ได้ได้ไหมอ่าเราก็ต้องลากดูอย่างเงี้ยครับคือลาก A มาทั้งชุดเลยฟืบอ,อย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็สังเกตดูครับว่าเนี้ยขา B อ่ะมันรีเทสขึ้นมามันเกิน38.2%ไปแล้วเห็นป่ะเนี้ยเกิน38.2อันนี้โอเคนะครับแล้วก็อีกกฎอีกข้้้อออออนนึงงงก็คืว่า่าอยอยายยจะต มีการมีสัดส,ส่วนห้าิเปอร์เซ็นะครับของเวก่อนหนะ้าเน,นี่ยห้าสิยปอร์เซ็นไมอ่าก็เกินห้าสเปอร์เ็นนะอันนี้คือเกิน5้าสเปนะเยเมื่อเทียบกับเวฟบ,บีดังนั้นโอเคเห็นปะมันขึ้นเกินห้าสิเปอร์เซ็ตทีนี้พอเรารู้แล้วนะว่าขา B ีอย่างที่วัดไปบ,บก่กกี้ขา B ีไม่มีปัญหาขา B ีสามารถเป็น B ของ Tri a n g l e ได้เรามาวัดอะไรต่อเราก็อาจจะมาดูในส่วนของขาซีอ่าขาซีก็ต้องวัดขาบีไปใช่ไหมเขาก็ลากมาปึ๊กลากมาวางฟับแบบนี้แล้วเราก็เออาาาา่คครรััับบนนี้มมดูว สัดส,ส่วนที่มันรีเทสลงมาเนี่ยมันเกิน50%าสิบเปอไหมจะเห็นว่ามันเกินเใช่ไหมมันเกินเรียบร้อยนะครับเนี่ยจาก100ลงมาเกิน50%แสดงว่าเป็นได้ไหมก็เป็นได้อ่ะแล้วเราก็มาดูครับเรามาดูขาขาดีต่อขาดีเนี่ยเกิน50%าสิบเปอไหมจริงๆมองด้วยตากน็น่าจะเกินแหละแต่ว่าเนี่ยเราลองวัดดูก็ได้ครับปุ๊บลงมาวัดปั๊บเห็นป่ะเนี่ยมา61.8%ด้วยเกิน50%เรียบร้อยแล้วกรณีขา e ล่ะขขาา E ก็วัดัดอะไรครคบ ปั๊บนี่เราอาจจะต้องวางนิดน้อยใช่ปะว่ามันรีเทสต่ำกว่า50%ดังนั้นถามว่าทั้งชุดนี้เป็น a b c d e ได้ไหมได้หมดนะครับก็ประมาณนี้หลักประมาณนี้นะครับสำหรับตัว t r i angle โอเคนะครับวันนี้นะก็น่าจะได้ไอเดียบางอย่างไปนะครับว่าอาช่วงนี้อาสำหรับตัวพี่เองนะก็อาจจะเป็นเน้นเน,น้เนค่อยๆดูค่อยๆค่อยๆดูว่ามีจังหวะอะไรเล่นไหมแต่ว่าแน่นอน b c เนาะ พี่มองว่ามีโอกาสมันมีโอกาสรีบาวสั้นๆได้ก็อาจจะเก็บเล่นเล่นสั้นๆไปบ้างนะครับแต่เล่นยาวเล่นยาวช่วงนี้ยังอาจจะต้องอาจจะต้องพิจารณาค่อยๆดูอยู่นะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งโฟกัสหลายเหรียญตลาดมันยังไม่นิ่งยังไม่สงบครับค่อยๆดูเป็นช็อตๆเทียเหรียญไปแล้วก็โฟกัสแคบตามที่ตัวหลักๆเนาะและ้วก็สำหรับคำถามท,าที่ถามเข้ามานะครับคิดว่าน่าจะเคลียร์เนาะก็ลองเอาไปใช้ประโยชน์ต่อละกันสำหรับวันนี้นะครับพี่แชมป์เองต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในช่องไอเลอร์อลอสครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ